วันที่11กันยายน2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรพุทธรังสีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดงานวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี2563ณห,ห้องประชุมโรงเรียนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพสภากาชาติและสภาเซียววงเดือนแดงระหว่างประเทศกำหนดให้ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนเป็นวันปฐมพยาบาลโลก เพื่อให้ประชาชนของแต่ละประเทศและประชาคมโลกตระหนักถึงความสําคัญของการปฐมพยาบาลปัจจุบันมีประเทศที่ร่วมจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกกว่า115ประเทศโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Adapting First Aid Practice t o the Pandemic กลุ่มเป้าหมายคือเด็กในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงมีเด็กจำนวนมากอยู่รวมกันมีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ง่าย ดังนั้นสนยนฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยของสภาการชาติไทยจึงจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและเรียงความเรื่องเด็กไทยสู้ภัยโควิดเพื่อให้หนักเรียนได้เรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด -19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องขจรศักดิ์เอ็มรอดถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน